อันหนูดูนะคำถามหนูถามว่าถ้าเราอ่ะไปเป็นจ็อบไปเป็นพาร์ทไทม์ไม่ให้ยุ่งเวลางานเราเลยนะเนี่ยผัดชะขึ้นคือการที่ไม่ไปทำเต็มตัวปุตตะเห็นไหมไปแบบว่าไม่ได้ทำเต็มตัวกรรมะเห็นไหมงานที่การไปทำดาวเยอะเลยอันนี้สเต็ปที่หนึ่งถ้าเราทำเต็มตัวเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเราไปเป็นจ๊อบไปเป็นงานหนึ่งสหัสชาติคือเรื่อยๆปุตตะไม่มากไม่กินเวลาของเรากัมมะคืองานที่เรากำลังไปทำถ้าเราแปลแบบนี้นะอันเรามาถอดดาวกันดาวพฤหัสดาวพฤหัสมาจากอริดูนะคะถ้าถอดดาวแล้วอะดาวพฤหัสมาจากอริมาจากอรินั่นหมายความว่าเป็นดาวเจ้าเรือนของภพอรินะเป็นดาวเจ้าเรือนของภพอริแหมมันเงินทองมันจะไม่ได้เต็มที่ดิเนี่ยดาวพฤหัสมาจากอรีมาจากสหัสชะไปได้แต่ไม่ได้เงินอะไรมากมายหรอกตัวเองไปทำได้แต่ว่าก็นิดนึงอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ไปหาประสบการณ์ได้อาจจะได้เงินได้ไม่เต็มที่นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนของราพะดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนของราภะก็ถือว่าลาภผลที่เราจะได้ในระดับหนึ่งที่เราไปช่วยเขาทำได้เพราะว่าเรามีความสามารถแต่ที่คือความเก่งนะคะแต่ว่าราหูมาจากปุตตะไปหาประสบการณ์นะตัวเองถ้าเราคิดว่าเราไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะได้ดูตัวแปรนะได้สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราจะไปทำปุตตะเนี่ยแต่มันมีดาวตัวแปร2ดวงนี้ดูนะสเต็ปแรกเราถอดสเต็ปต่อไปเราจะไม่ถอดว่าทำไมปุตตะมันถึงไม่ได้เงินอะไรมากมายตัวแปรมันอยู่2ตัวนี้คือดาวคานมาจากปัตตานีถ้าไม่หาลูกค้าก็ไม่มีทางได้เงินเงี้ยปัตตานีดาวคานมาจากปัตตานีกระดุมพระดาวคานแต่ตัวเองต้องเหนื่อยไปหาลูกค้าให้เขาถึงจะได้เงินแต่มันได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเงินมันเป็นอลีแต่ได้เอาจริงเหรอไม่มันดาวเนี้ยมันเป็นตัวแปรตรงไหนปะคะเพราะว่าดาวตังคานเนี่ยมันคือตัวเขาคือเหนื่อยเอาการอ่ะเออแล้วดูอีกดวงนะดาวเสาร์ดาวเสาร์มาจากพันธุพันบางทีเรารู้สึกถอดใจอ่ะจริงเราสุดถอดใจเพราะว่าดาวเสาร์อ่ะมันเป็นความยากนะเป็นความยากมันเหมือนพอพันธุดาวจันทร์เนี่ยดาวจันทร์ก็ความรู้สึกแต่ดาวจันทร์น่ะมันมีตำแหน่งเสียในพันธุใช่ไหมคะดาวจันทร์มันมีตำแหน่งเสียเป็นประอยู่ในความรู้สึกเหมือนเราถอดใจอ่ะใช่มันยากค่ะนี่ไงดาวทิศเนี่ยเขาเห็นถึงความเก่งไง
แต่ถ้าเราไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆปุตตะไปแบบไปหาไปพอเราไปก้าวไปอยู่ในสังคมนั้นอ่ะเราจะได้อะไรใหม่ๆกลับมาถูกป่ะได้แต่ถ้าไปทำเป็นเรื่องเวลาเงินไม่ได้คุ้มเหนื่อยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพันธุดาวจันทร์เนี่ยบอกเลยว่าถอดใจเพราะอะไรป่ะเพราะดาวจันทร์เป็นประกูไม่อยากบริการเพราะอะไรว่าดาวจันทร์เป็นดาวบริการไงแม่งมึงให้กูมากูต้องหาลูกค้ามึงด้วยเงินก็ได้น้อยหามันเป็นอารมณ์เนี้ยแต่ถ้าดาวคานไม่เสียนะเต็มใจดาวจันทร์คือดาวบริการนะคะแต่มันอย่าลืมนะว่าดาวเสาร์มันเป็นความยุ่งยากหรือเหนื่อยใจมันเป็นปรักมันก็จะยิ่งยากมากไม่ง่ายแต่ถ้าไปแล้วแบบว่าแต่ก็ดีพบดีบวกดีบวกดีอย่าเพิ่งทายดีให้เขาดีไป 80% 80% ดีแต่ 20% คุณต้องไปเจอปัญหาตรงเนี้ยคุณทำใจได้ไหมอ่ะถ้าคุณทำใจได้แล้วคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องงานเรื่องเงินเอ้ยเราไม่ซีเรียสเรื่องเงินโอ้แต่คุณยอมเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ทำได้ถูกไหมคะแต่ก็ถือว่า 80% ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าต้องไปเจออะไรบ้างอะเตรียมใจไว้เลยแม่ไม่ง่ายยากแม่นไหมขนาดไพ่นะไม่ต้องจับยอมทางบ้านจับไพ่ได้นะพี่หมิวจับไพ่ได้นะใครอยากถามอะไรถ้ากลัวยำไม่ดีจุดเด่นคืออะไรรู้ไหมคำถามน้องสั้นๆแล้วมันจะได้เยอะมากคำถามแบบถ้าถามที่สั้นๆใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกของเขาด้วยค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคำถามแรกเนี่ยมันเป็นความกังวลของเขาตึ้งอันนะไม่มีความมั่นใจเพราะอะไรป่ะวินาศมันหนักกว่าอลิมรณะนะถูกป่ะความระดับความเสียความรู้สึกอะมันมากกว่าอลิมรณะถ้าอลิยังแบบเอ้ยแม่งนิดหน่อยกังวลแต่ว่าอันเนี้ยมันเพราะยิ่งมีราหูเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกว่าเรามันเยอะอะมันคิดไป108,900อะแต่ความมั่นใจความเชื่อใจอะไรยังไงไอ้โดนหลอกมันจะไม่ถึงขนาดว่าโดนหลอกหรอกแต่มันเหมือนแบบกลัวไปทำอะไรเออใช่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 ค่ะมันไม่ดีใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยการพยากรณ์เนี่ยดีบวกดีบวกดีอย่าเพิ่งทายดีดูดาวตำแหน่งเสียก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารับได้ทำได้เงินบางอะไรนะคะก็ได้บ้างแต่ไม่เยอะใช่ไหมถูกแล้วมีได้แบบนี้ด้วยนะได้เรื่อยๆนิดๆหน่อยหน่อยเพราะอะไรป่ะปุตตะเล็กๆน้อยๆอริสหัชชะเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆสมมติเราได้เราหาโฆษณามาเราได้สักแสนเนี่ยก็อาจจะเฮ้ยเธอเอาไป 30,000 ก่อนได้ไหมเดี๋ยวที่เหลือเธอถึงมาอารมณ์เนี้ยเห็นไหมคะปุตตะเล็กๆน้อยๆต้องศึกษาดีๆแบ่งใจให้เราคุยให้ชัดเจนถ้ามีอย่างนี้นะคุยให้ชัดเจนหลักๆเงินนะคะต้องเคลียร์กันให้แบบชัดเจนนี่คือเสน่ห์ของไพ่เสน่ห์ของวิชาอย่างไพ่กระซิบอยู่ตรงนี้ถามเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะขึ้นทั้งความรู้สึกและสิ่งที่มันกำลังจะเกิดนะคะค่อนข้างแม่นเพราะที่เจงถามมันเกี่ยวกับงานไงงานใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำปุตตะคือเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทำใช่ค่ะงานใหม่ค่ะคือสิ่งที่คือเหมือนกับงานใหม่ที่จะไปทำชัดช้าควรเพื่อนฝูงปัตตานีของเรานี่แหละที่เราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั้นๆสั้นๆสั้นๆถามให้ชัดเจนนะคะจะบอกให้นะไพ่เนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบจับมาตอบจับมาตอบแต่พี่หมิวว่าถอดดาวเก่งไงความที่เราเห็นปุ๊บเราเห็นดวงคือเราทำเองอ่ะพอเราเห็นปุ๊บเราสามารถพยากรณ์ได้เป๊ะๆๆเลยนะไม่พลาดถ้าใครกลัวยามก็ซื้อไพ่ไปนะเอาจับไพ่แล้วพยากรณ์เลยมันไม่ต้องรอ7 นาทีครึ่ง
ถ้าอย่างเงี้ยหนูถามพี่หมิวมาเนี่ยตนุวินาศปัตตานีแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูถามว่าแล้วถ้าไปทำเป็นพาร์ทไทม์ไม่ได้นะถือว่าทำพาร์ทไทม์ก็ไม่ผ่านนะแต่พอจับไพ่ปุ๊บความหมายพบเปลี่ยนเขาเรียกว่าการเสี่ยงทายจับยามถ้าใช้เวลาคือเจาะจงในการถามทำได้ยังไงเราก็ต้องให้พลังเขาอะ 80% อย่าลืมว่าความหมายพบเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักของคำถามแต่ดาวเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องตำแหน่งดาวที่เสียเนี่ยเป็นตัวบอกเหตุว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรคุณรับได้ไหมถ้าเจ้าชะตารับได้ทำได้แต่ถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าฝ่าแรงมากถ้าว่างจริงๆก็ทำให้เขาถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องไปแต่แล้วลองคิดดูว่าเราจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่เรารู้แล้วไงเรารู้ยามเป็นแนวทางแล้วว่าเฮ้ยกูต้องเจอเรื่องแบบนี้เราพลิกแผนได้ไม่ได้มีหรอกค่ะเพราะตัวเองถามว่าเป็นพาร์ทไทม์อ่ะคำถามของตัวเองจะถามเรื่องของตัวเองคนเดียวว่าตัวเองจะต้องไปเจออะไรถ้าเราไปทำเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยตัวเองก็จะเจออาจจะได้เงินเรื่อยๆเงินไม่เยอะเขาเห็นความเก่งของตัวเองมันลาภคือสามารถตัวเองหาผลประโยชน์ได้เพราะว่าลาภคือผลประโยชน์นะคะดาวตัวเองรู้ไหมว่าดาวอาทิตย์อ่ะดาวอาทิตย์คือความเก่งก็ดาวอาทิตย์เขาเป็นคนสวยใช่ไหมเขาเป็นคนมีสง่าดาวอาทิตย์เห็นความเก่งใช่ค่ะเก่งดาวนี้ก็เก่งดาวราหูก็เก่งนะเพราะเขาถ้าเขาไม่ได้อยู่ในภพเสียหรือถ้าไม่มีตำแหน่งเสียไอ้สองตัวนี้ต่างหากถ้ายิ่งจับสองตัวนี้มานะคู่กันนะโอ้โหหัวล้างข้างแตกใช่แต่ว่าเราไม่พยากรณ์จริงๆอ่ะพี่หมิวไม่อยากให้ใช้คู่ดาวอยากให้อ่านตรงตัวเนี่ยเล่าแค่ถอดดาวก็เล่าเลยว่าหูถ้าไปหาลูกค้ามานะคือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับไม่ง่ายมันเหนื่อยอันนี้เราต้องการแค่รู้เรื่องราวเฉยๆเราก็ไม่ต้องจับคู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากรู้ลึกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคำถามเราคำถามตื้นๆเนาะถ้าคำถามลึกๆเราก็จับได้ว่าเออเนี่ยดาวคู่37ดาวคู่37เป็นคู่เสี้ยนหนามคู่ไล่ล่าคู่ทรมานก็คู่ไปคือถ้าสมมติเราจับนิดนึงแค่13ก็แย่แล้วนะจ๊ะไอ้ถ้า37จะเป็นผู้ทรมานคือเหมือนกับว่าทรมานทางความรู้สึกเหมือนถ้าอย่างเงี้ย4ตัวเราควรจับดาววันไหนถ้าสมมติก็จับคู่นี้เลยจับคู่ที่เสียเลยไอ้2ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งถ้าไปยุ่ง2ตัวนี้อีกคืออุบัติเหตุการแบบชงเฉงกันเลยนะไม่จริงๆอ่ะพี่หมิวไม่แนะนำให้ใช้คู่ดาว 100% หรอกตัวเองเราใช้แค่ตำแหน่งเสียแล้วถอดดาวมาอ่านนะมันกว่าเยอะแล้วแม่นกว่าเยอะหลายครั้งที่พี่หมิวใช้คู่ดาวแล้วแบบว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องอ่านขนาดนั้นอ่ะไม่จำเป็นที่เราต้องไปอ่านให้คือมันเหมือนคนมโนเวลาอ่านคู่ดาวตัวเองใช่ค่ะบางคำถามใช่ค่ะถ้าหนูถามอาจารย์จะมีปัญหาอะไรไหมคะโอ้มีโอกาสมีถูกป่ะอาจารย์ถามงานพาร์ทไทม์หนูไปทำแล้วขณะเดียวกันน่ะเต็งถามแล้วหนูจะมีปัญหาอะไรไหมคะสมมติแต่ในเวลานั้นนะคะติ๊กปิ้งแวบถามอ่ะเราถามได้อาจจะมีปัญหากันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ควรศึกษาเห็นไหมดาวพฤหัสคือการศึกษาการเรียนรู้นะคะงานนั้นๆให้ชัดเจนก่อนที่ลงมือทำเพราะมันจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะมาหาผลประโยชน์กับเรานี่เรื่องพยากรณ์อ่ะถนัดมันมากมีใครถามอะไรไหมเอ่ยจะจับไพ่ให้ได้นะคนทางบ้านทางบ้านมันจะดีเลย์หน่อยมีทุกอย่างให้เรียนที่นี่ไงมันกวดกันเยอะเป็นเคสใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพี่หมิวพอจับให้เนี่ยก็เป็นการสอนถอดดาวไปในตัวสอนวิธีการอ่านนะคะเพราะ
ราะว่าเราไม่ต้องไปวิชาการแล้วเพราะวิชาการเราได้ไปหมดแล้วความหมายได้ไปหมดแล้วใช่ค่ะเพราะยามภายกระซิบถ้าใช้เก่งต้องมีอันนี้มีเคสดวงครูเยอะๆ